ผู้ชมครับเมื่อวานนี้นักข่าวสายทำเนียบเดี่ยวโหตาดีมากๆคือเวลาใครไปใครมาเนี่ยจะสอดส่องรู้หมดเลยจริงๆนะนะคือแอบไม่ได้เลยจริงๆฮะนักข่าวสายทำเนียบเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนตาเหี่ยวอะนะสับปะรดด้วยเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีบิ๊กตายนะฮะและสถานการณ์ผบ.ตร.นะฮะไปที่ทำเนียบคุณผู้ชมครับไปพบกับนายกเศรษฐานะครับตอนนั้นก็ลือกันไปแล้วบอกว่ามันต้องมีความคืบหน้าคดีอะไรสักอย่างนึงหรือว่าเป็นคดีเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ลือบอกว่าน่าจะมีการเซ็นเด้งบิ๊กโจ๊กออกจากราชการนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นแบบนั้นจริงๆคุณผู้ชมฮะเนี่ยไปดูภาพกันนิดนึงฮะจังหวะที่นะครับเหมือนกับว่าคือกระแสเนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงแบบช่วงสายๆของเมื่อวานน่ะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าการเมืองไทยเนี่ยข่าวลือเท่ากับเรื่องจริงใช่ทุกการลือนี่เป็นเรื่องจริงหมดเลยนะนี่แล้วสุดท้ายมันเป็นเรื่องจริงฮะคุณผู้ชมฮะคือตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยใครเป็นคนเซ็นกันแน่ฮะต่อมาช่วงเย็นของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะบิ๊กต่ายนะฮะพลตรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับไปสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะยอมรับบอกว่าได้เซ็นคำสั่งนะครับให้บิ๊กโจ๊กพลตรวจเอกสุเชษฐ์หักพานออกจากราชการไว้ก่อนนะครับพร้อมลูกน้องอีก4นายด้วยกันฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะก็มีพันตรวจเอกกิติชัยสังฆถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตรวจโทคริศปริยเกตรองผู้กับสพสำโรงเหนือนะครับ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแววผบ.หมู่งานจราจรกองบังคับการตำรวจจราจรและสุดท้ายก็คือ10ตำรวจเอกณัฐนันท์ชูจักรผบ.หมู่งานสายตรวจกองบังคับการตำรวจจราจรฮะนี่ฮะก็ลงวันที่นะครับที่มีผลก็คือตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะครับคือเขาบอกว่าตามกรอบเวลาเนี่ยนะฮะจะให้เวลา270วันจะตรวจสอบกันแล้วก็รวมไปถึงการขยายเวลาให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยไปฟังเสียงนิดนึงครับซึ่งจากการพิจารณาแล้วพบว่ามีความร้ายแรงของข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจากการกระทำผิดนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคดีอาญานะครับแล้วก็จากการที่ศาลได้ออกหมายจับด้วยนะครับทั้ง5รายเลยก็จึงจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยนะครับตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าด้วยพฤติการต่างๆแล้วก็การสอบสวนของคณะกรรมการเนี่ยคงจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็ให้ออกจากราชการไปก่อนเนี่ยครับนักข่าวพยายามจะสอบถามครับว่าใครที่เป็นคนเซ็นคำสั่งกันแน่บิ๊กต่ายบอกว่าผมเองนะคือตอนนั้นแบบว่าเฮ้ยหรือว่านายกเศรษฐาเป็นคนเซ็นคือบิ๊กต่ายบอกว่าผมเป็นคนเซ็นเพราะว่าแม้ว่าผมเนี่ยเป็นรักษาการผบ.ตร.แต่อำนาจเต็มเท่ากับผบ.ตร.นะฮะเพราะดูแลเก้าอี้นี้อยู่นี่แหละครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตนะครับที่จะเข้าสู่การคัดเลือกผบ.ตร.คนที่15ที่กำลังจะเลือกกันในไม่ช้านี้นะคุณผู้ชมฮะนี่คือตั้งแต่ตอนเป็นแคนดิเดตของผบ.ตร.คนที่14นะจนบิ๊กต่อเนี่ยได้ไปใช่ไหมนี่คนที่15กำลังจะเลือกกันใหม่แล้วเพราะว่าบิ๊กต่อเนี่ยกำลังจะเกษียณอายุราชการแล้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะแล้วก็เป็นตัวเต็งอ่ะพูดง่ายๆอาวุโสก็มากที่สุดแล้วในงานนะคือถ้านับตามอาวุโสเนี่ยบิ๊กโจ๊กควรจะได้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วด้วยซ้ำค่ะอายุน้อยก็จริงแต่ว่าอายุงานเยอะใช่นะครับส่วนคดีของพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผบ.ตร.นะฮะซึ่งตอนนี้เป็นคดีอยู่ที่สน.ตะปูเนี่ยบิ๊กต่ายบอกว่าตามขั้นตอนเนี่ยผมคงไม่มีอำนาจหน้าที่ต้องให้ท่านนายกเนี่ยเป็นคนดำเนินการต่อไปนะคือเพราะว่าผบ.ตร.เนี่ยตำแหน่งเนี่ยก็คือเป็นถึงสูงสุดของวงการตำรวจไงแต่ถ้าสมมติว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเป็นรองผบ.ตร.ที่ตัวบิ๊กต่ายเองเนี่ยสามารถที่จะเซ็นได้อยู่คนเดียวนะฮะค่ะโอ้โหเรื่องบิ๊กโจ๊กนี่โชคโชนมากเลยนะก่อนหน้านี้เคยถูกเด้งไปประจำสำนักนายกนี่2รอบนะอายุราชการของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยโดนเด้งไปสำนักนายก2รอบนะคะก็กลับมาได้ใหม่ซึ่งตำแหน่งล่าสุดก็รองผบ.ตร.แต่รอบนี้ให้ออกจากราชการโอ้โหเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นมาได้อีกไหม
ขาใช้คำว่าออกจากราชการชั่วคราวใช้คำว่าชั่วคราวด้วยก็ต้องรอดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าคือฉายาของบิ๊กโจ้ก็คือแมว9ชีวิตนี่ชีวิตที่9ไม่รู้ไม่รู้ยังมีแบบโควต้าอยู่เหลืออยู่หรือเปล่าไงโอ้โหเหมือนเกมออฟโทนเลยอ่ะคุณเคยดูไหมเหมือนเลยนะคล้ายๆแบบนั้นเราไม่รู้ว่ายังไงนะวงการของสตช.คือยังไงแต่เราประชาชนเรามองเข้าไปแล้วก็รู้สึกหวั่นใจอ่ะมันดูแปลกๆนะไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดว่าไปตามกฎหมายถ้ามีหลักฐานพร้อมว่าบิ๊กโจ๊กทำผิดกฎหมายก็ควรจะจัดการให้ขั้นเด็ดขาดนะคะ